กาแฟกันนะจริงเหรอพี่เอลซ่าน้องชักกังวลใจยังไงก็ไม่รู้กลัวจะไม่มีใครมากินกาแฟของเราเลยอ่ะแม่ยายแอนนาเธอก็ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วมีร้านกาแฟอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยบรรยากาศน่านั่งจริงๆเลยเป็นคอฟฟี่ทักละสิงั้นมานั่งรอยายแองเจิลที่นี่กันแล้วกันแม่บรรยากาศดีจริงๆด้วยเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ไอ้แองเจิลจะมาเนี่ยเฮ้ยพี่เอลซ่าลูกค้ามาแล้วค่ะต้องทำไงต่อเนี่ยพี่เอลซ่าน้องตื่นเต้นจังเลยนะเธอก็ไปรับออเดอร์สิอย่าให้ลูกค้ารอนานนะอ๋อจริงด้วยค่ะพี่เอลซ่าโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะคือดิฉันขอนั่งรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วค่อยสั่งนะคะโอเคค่ะยินดีค่ะไหนยายแอนนาลูกค้าสั่งอะไรจ๊ะลูกค้าบอกว่ายังไม่เอาค่ะพี่เอลซ่าบอกว่ารอเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งพร้อมกันอ๋ออย่างนั้นเหรออืมๆงั้นเราก็รอไปก่อนนะเฮ้ยสวัสดียายซินดี้ให้ฉันนั่งด้วยคนสิอ้าวมาแล้วเหรอยายแองเจิลรอนานไหมล่ะขอโทษนะรถติดมากเลยอ่ะนี่ร้านอะไรเนี่ยบรรยากาศนี้ดีก็เป็นคอฟฟี่ทักน่ะฉันก็ไม่เคยมาลองเหมือนกันเห็นบรรยากาศดีก็เลยมานั่งอ่ะแล้วสั่งอะไรหรือยังล่ะจ๊ะยังเลยก็รอเธออยู่เนี้ยแหละโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งกาแฟกันเถอะน้องคะน้องคะขอสั่งอาหารหน่อยค่ะลูกค้าจะสั่งกาแฟแล้วหรอยายแอนนาจริงด้วยพี่เอลซ่างั้นเดี๋ยวน้องมานะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยทั้งสองคนรับอะไรดีคะพี่ขอเป็นบลูเบอรี่โซดาก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ขอของหวานด้วยนะขอเป็นโดนัทพอนริงนะจ๊ะส่วนของพี่ขอเป็นชาเขียวก็แล้วกันนะเป็นชาเขียวร้อนนะส่วนของหวานก็เป็นเค้กนะจ๊ะเอาเค้กมา1ชิ้นได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะว่าไงบ้างยายแอนนาลูกค้าสั่งอะไรหรอก็จะมีบลูเบอรี่โซดาแล้วก็ชาเขียวร้อนค่ะพี่เอลซ่าส่วนของหวานก็จะเป็นโดนัทพอนาริงนะคะแล้วก็เค้กอีก1ชิ้นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเตรียมของหวานนะจ๊ะส่วนเธอก็ไปทำเครื่องดื่มนะได้เลยพี่เอลซ่าของหวานมาแล้วนะคะขอให้ทานให้อร่อยนะคะคุณพี่ทั้งสองคนโอ้โหน่ากินจังกลิ่นก็หอมหอมใช่ใช่เรามากินกันเลยเถอะแหมเค้กอร่อยจังเลยนะเนี่ยงั้นหรอโดนัทก็อร่อยมากเลยล่ะอย่างนี้วันหลังต้องมาอีกนะใช่ใช่บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยน้องๆๆเก็บตังค์หน่อยจ้ะ
ของพี่ทั้งสองคนทั้งหมด200บาทค่ะโอเคโอเคจ้ะอร่อยมากเลยวันหลังพี่จะมาอีกนะยินดีค่ะวันหลังมาอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปกันเถอะเดี๋ยวมีธุระต้องทำต่อโอเคจ้ะนี่ยายแอนนาลูกค้าชมด้วยแหละว่าอร่อยมากเลยนะจริงเหรอพี่เอลซ่าดีใจจังเลยอุ๊ยลูกค้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวไปรับออเดอร์ดีกว่าสวัสดีค่ะจะรับเป็นอะไรดีคะพี่ขอเป็นอเมริกาโน่นะจ๊ะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะขอเข้มๆเลยแล้วก็ขอขนมปังที่โลแฟตด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอันนาเอาอเมริกาโน่นะจ๊ะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะโอเคค่ะพี่เอลซ่าได้แล้วค่ะเมนูที่สั่งไว้ทานให้อร่อยนะคะกาแฟที่นี่กินแล้วสดชื่นจริงๆเลยเท่าไหร่คะน้องทั้งหมด90บาทค่ะจ้าอร่อยมากเลยไม่แพงด้วยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะวันหลังมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอ๋อพี่ขอเป็นนมสตรอเบอรี่นะจ๊ะแล้วก็ขอเป็นโดนัทนะ1ชิ้นจ้ะได้เลยค่ะขอบคุณนะจ๊ะค่ะทานให้อร่อยนะคะนมสตรอเบอรี่ร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยเท่าไหร่ล่ะจ๊ะของคุณพี่ทั้งหมด80บาทค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะจ้าแล้ววันหลังพี่จะมาใหม่นะพี่เอลซ่าเปิดร้านวันนี้ลูกค้าชมทุกคนเลยอ่ะดีใจจังเลยเนาะใช่ไหมล่ะยายอันนาเก่งจังเลยเราทั้งคู่เนี่ยใช่ๆอุ๊ยนั่นลูกค้ามาแล้วพี่เอลซ่าอุ๊ยจริงๆด้วยยายอันนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอโทษนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่อนุญาตให้ขายของนะครับอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวทางเราจะเก็บโดยด่วนเลยค่ะครับรีบย้ายโดยด่วนเลยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆทุกคนมารีวิวของเล่นเซตนี้นะเป็นเซตCoffee Truck นะคะก็คือรถขายกาแฟนั่นเองจากกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะที่น้องๆเห็นเลยนะคะก็จะมีรถนะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีนี่เป็นอุปกรณ์เป็นพวกที่นั่งนะคะข้างในก็จะเป็นพวกเบเกอรี่มีแก้วน้ำด้วยนะคะเรามาดูด้านหลังกล่องกันนะก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่620บาทนะคะ620บาทนะซื้อที่ร้านขายของเล่นนะคะโอเคเรามาแกะกันเลยโอเคก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้อันนี้เป็นร่มนะแล้วก็มีชุดนะคะชุดโต๊ะเนาะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกนะทำลายออกมาให้มันเหมือนกับเป็นไม้นะคะนี่อันนี้เก้าอี้นะเก้าอี้ของเขานะคะอันนี้โต๊ะของเขาน่ารักมากเลยมีลายดอกไม้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เตี้ยมากเลยตัวเล็กมากเลยนะคะน่าจะเป็นไซส์ของน่าจะเล็กกว่าซิวเนียนอีกนะอันนี้ก็จะเป็นร่มนะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะก็จะมีทั้งแก้วทั้งขนมเค้กอะไรต่างๆนานานะคะเรามาแกะดูกันเลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเราก็มาดูกันนะคะก็จะมีเป็นแก้วแบบนี้นะแก้วไม่เหมือนกันเลยนะคะมีทั้งหมดอยู่4ใบนะไม่เหมือนกันเลยสักใบนะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็เป็นแก้วกาแฟแบบนี้นะคะ2ใบเหมือนกันนะแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นป้ายร้านนะคะป้ายร้านหยุดคิวนะส่วนอันนี้เป็นกระป๋องน้ํานะคะกระป๋องน้ําอัดลมเนาะแล้วก็มีนี่มีขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้พิซซ่าอันนี้ก็กระป๋องน้ําอัดลมเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำส้มนั่นเองอันนี้ก็น้ำผลไม้หรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นน้ำผลไม้รวมนะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นนมหรือเป็นอะไรมันเป็นรูปเค้กนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องเครื่องปรุงอ่ะนี่นะคะเป็นรูปบลูเบอร์รี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นถาดนะคะถาดเบเกอรี่นะเป็นโดนัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องอะไรสักอย่างนึงนะเปิดไม่ได้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำองุ่นนั่นเองขวดน้ำองุ่นนะนี่ขวดน้ำองุ่นนะคะติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกเครื่องปรุงเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็จะเป็นขนมเค้กนั่นเองนะคะก็รายละเอียดก็พอใช้ได้นะคะสีสันก็จะเป็นพลาสติกสีส้มๆหมดเลยทุกอันนะโอเคสุดท้ายเรามาดูตัวรถกันนะคะตัวรถของเราอุ้ยพี่ฝนลืมมีอันนี้อีกอย่างนึงนี่เครื่องคิดเงินนะคะไม่สามารถกดอะไรได้นะแต่เขาแบบว่าเรียนแบบมาให้เหมือนนะคะโอเคเราไปดูรถกันเถอะนี่นะคะในส่วนของรถนะก็จะเป็นคันแบบนี้นะคะสีน้ำตาลนะตรงนี้เปิดประตูได้ด้วยนี่เปิดประตูออกมาข้างในก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของคนขับนะคะพี่ฝนลองเปิดก่อนเปิดประตูไม่ได้นะเนี่ยฝั่งนี้เปิดได้หรือเปล่าเอ่ยเปิดไม่ได้นะคะก็หลังคาก็เปิดไม่ได้นะแต่ตรงนี้มีที่ใส่ถ่านด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้นะเราก็ดันออกมาแล้วเราก็เปิดแบบนี้นี่กลายเป็นครัวขนาดย่อมๆเลยนะนี่ค่ะก็จะมีข้างในก็จะมีตู้เย็นนะคะที่มันไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยนะแต่เขาแบบทำให้มันเหมือนนะอันนี้ก็เปิดอะไรไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเอาไว้วางของนะมีฝุ่นด้วยดูห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเปิดไม่ได้นะตรงนี้น่าจะเปิดได้นะมีสกอตเทปอยู่เดี๋ยวพี่ฝนลองเปิดดูน่าจะเปิดเขาเรียกนี่เป็นเปิดอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เอาไว้เปิดถ่ายของนะคะก็มีไม้ค้ำมาให้ด้วยนะแบบนี้เดี๋ยวเรามาค้ำกันดูมันก็จะค้ำแบบนี้นะคะ2อันเนาะเป็นแบบนี้หรือว่าเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะเปิดออกมาแบบนี้เลยอย่างนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะอุ๊ยอันนี้หล่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็แบบว่าเอาโต๊ะอะไรมาตั้งแบบนี้นะมันก็จะได้เป็นบรรยากาศเหมือนกับร้านรถกาแฟแบบว่าเลขขายนะคะเดี๋ยวพี่ฝนเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาลองดูนะเทียบไซส์กันนะอันนี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้ดูจะใหญ่กว่ารถนะเนี่ยอ่ะตุ๊กตาบาร์บี้ตัวสูงกว่ารถนะคะแล้วก็ไม่สามารถนั่งเก้าอี้ได้ด้วยนะแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองมานั่งที่คนขับกันดูดีกว่าพี่ฝนจะลองยัดใส่เข้าไปนะคะมันไม่มีประตูเปิดเนาะเราจะเอาบาร์บี้ยัดใส่ตรงหน้ารถเลยนะสรุปว่ามันใส่ไม่ได้นะคะนั่งไม่ได้เลยนะมันเล็กไปอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมันนั่งไม่ได้อ่ะพี่ฝนไม่สามารถยัดมันได้จริงๆอ่ะกลัวมันพังอ่ะเดี๋ยวลองเอาตุ๊กตาที่ตัวเล็กกว่านี้ดูนะคะโอเคนะคะพี่ฝนจะลองเอาตัวนี้มานั่งรถดูนะไซส์มันก็จะเล็กลงหน่อยนะคะดูจากเทียบประตูนี้แล้วว่าน่าจะพอดีเลยนะโอเคลองดูมาลองดูกันเฮ้ยนั่งได้ด้วยอ่ะแต่ก็อาจจะแบบว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็นั่งได้นะคะไม่เหมือนตัวตุ๊กตาบาร์บี้ตัวใหญ่นะก็คือแบบว่านั่งไม่ได้เลยอันนี้ก็คือนั่งได้นี่เป็นแบบนี้เฮ้ยน่ารักค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวลองนั่งอีกตัวนะเพราะว่ามันมีที่นั่ง2ที่ใช่มั้ยล่ะแป๊บนึงนะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงอันนากับเจ้าหญิงเอลซ่าใช่มั้ยนี่ลองนั่งดูแต่มันค่อนข้างจะใส่ลำบากหน่อยอุ้ยรองเท้าหลุดไปแล้วอ่ะถอดรองเท้าดีกว่านี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เขานั่งอยู่ในรถด้วยกันน่ารักมากเลยก็ขับไปขายของนะคะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนไปใส่ถ่านมาดีกว่าว่ารถมันจะวิ่งได้แล้วก็มีเสียงหรือเปล่านะคะก็คือเปิดออกมาแล้วนะคะเขาให้ใส่ถ่าน AA นะคะทั้งหมด3ก้อนนะก็ใส่กันเลยเฮ้ยใส่ถ่านปุ๊บคือมีเสียงมีไฟโอเคเอาถ่านออกนะคะ
ก็คือมันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะพอเราใส่ฐานครบมันก็จะมีเสียงนะคะถ้าเราใส่ฐานไม่ครบมันก็ไม่มีเสียงนะดังนั้นก็คือเวลาจะเล่นเราก็ใส่ฐานเวลาไม่เล่นเราก็ถอดฐานออกนะคะก็ไม่งั้นมันจะร้องอย่างเงี้ยตลอดนะคะแต่มันจะไม่ร้องมันจะไม่หมุนนะมันจะเป็นแค่เป็นเสียงกับไฟตรงหน้ารถนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้รถของเจ้าหญิงน้อยนะคะให้เจ้าหญิงน้อยไปขายของกันนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฝนด้วยนะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ